แล้วครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจ็คไวท์ไนท์เกมเมอร์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จานแจ็คจะพามารีวิวกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมของสำนักถังนั่นเองโดยกิจกรรมนี้เข้าเซิร์ฟเวอร์จีนเป็นที่เรียบร้อยส่วนเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันต้องรักใช้เวลาในการรอนะครับสักประมาณ 20-30 วันไม่น่าจะเกินนี้นะครับขั้นแรกเนี่ยก่อนที่จะเล่นเราไปพรีวิวของรางวัลกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับของรางวัลเนี่ยเราสามารถซื้อกล่องได้วันละ388เพชรได้รับ3ตัวและ350ทางด้านของใบตราสำนักถังนะครับถือว่าดีนะ388ได้3ตัวซื้อเลยแล้วกันนะครับซื้อทุกวันต้องซื้อทุกวันนะอันนี้แนะนำสำหรับคนที่อยากได้ของนะถ้าไม่ได้เน้นว่าจะเติมอะไรเนี่ยก็สามารถซื้อได้388เพชรถือว่าไม่แพงเลยของรางวัลครับเงื่อนไขการใช้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่าเราใช้ทางด้านของตราสำนักถังถึงจำนวนที่กำหนดมันก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะของรางวัลใหญ่ที่สุดบิ๊กแมตช์เลยครับนี่กระดูกสีม่วงนะครับสำหรับอัพกระดูกวิญญาณภายนอกไส้กรอกนะครับกระดูกวิญญาณส่วนอก1ดาวก็ไม่ดีเท่าไหร่นะส่วนอก4ดาวโคตรแจ่มลูกแก้วก็เฉยๆนะครับแต่เป็นลูกแก้วที่มันค่อนข้างหายากนะลูกแก้วพิเศษประมาณนี้เลยนะครับของรางวัลก็จะมีด้วยกันทั้งหมดเพียบนะครับนี่ที่แนะนำให้แรกนะอ่ะพูดถึงที่แนะนำให้แรกก่อนอันนี้ถือว่าโอเคครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้โอ้โหดอกฤดีอวรเพิ่มพลังดีมากส่วนหัวเนี่ยถ้าไม่มีถ้าแบบไม่ได้ขาดจริงๆ1ดาวไม่จำเป็นต้องแลกนะอันนี้จะเป็นสุ่มนะครับสุ่มสายคอนหรือว่าสายปีกก็สำหรับใครที่ขาดนะอันนี้สุ่มสายช่วยเหลือกับสายควบคุมแล้วก็มีสายแทงด้วยนะครับสายโลอันนี้ก็50เศษกลางๆนะครับอันนี้ก็รางวัลที่2แล้วก็รางวัลที่1เป็นอันนี้ส่วนกิจกรรมนะครับหมวดแรกนะก็เป็นการตีนะครับตีเพื่อรับของรางวัลในจานยังไม่ได้ตีเลยสักอันอ่ะเดี๋ยวขอไปตีหน่อยก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกิจกรรมที่เคยมีมานั่นแหละเมื่อเราตีผ่านเราก็จะได้รับของรางวัลหน้าที่เขาโชว์ไว้นะครับอันนี้ก็น่าจะตีผ่านแบบรวดเร็วทันใจนะโอเคบัฟแบบนี้นะถ้าใครมีเสียเย่ก็เอามาปาดง่ายๆนะครับแต่ว่าด่านหลังๆเนี่ยจะยากหน่อยเน้นเป็นเก็บสแต็กก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างอึดครับเอ้าเราไม่มีตัวเร่งเธอเลยเนี่ยโหมันเป็นร่างมันเป็นเกิดอะเนี่ยถ้าเจออ้วนไฟสายเกิดอะมันก็จะเสียเวลาแบบนี้ครับเพราะว่ามันเกิดได้นะครับเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้สำหรับยิ่งด่านยิ่งยากเท่าไหร่เราก็ยิ่งวางแผนให้ดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับด่านหลังๆนี่ยากมากมันยากตรงที่บอสไม่ได้ตีแรงนะแต่มันอึดนี่ครับไปรับของมาของรางวัลก็ตามนี้เลยวันที่1ก็ตั๋ว1ใบตรา50นะป้ายตา50นี่แหวน 50,000 นะครับไส้กรอกอันนี้ก็ได้ฐานะของป้ายเยอะหน่อยแล้วก็เป็นป้ายกับเพชรในวันสุดท้ายนะครับส่วนที่3ก็เป็นส่วนที่คุ้นเคยกันครับการลงตีนี่อันนี้ต้องใช้เพื่อนนะถ้าไม่อยากใช้เพื่อนเนี่ยใช้2ทางด้านของ2ลูกไฟเลยในการเขาเรียกว่าลงตีเพื่อรับของรางวัลลุ้นนะจะเป็นการตีเพื่อเก็บของรางวัลนะครับก็เหมือนพวกด่านปกติทั่วไปพวกด่านล่าสัตว์ที่เคยมีพวกกิจกรรมก่อนหน้านี้มาแล้วนะก็มีหน้าที่ตีตับไปนะครับประมาณนี้เลยและส่วนสุดท้ายครับนี่ส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องใช้ในการตีนะเฮ้ยตี 50% ได้อันนี้เลยเหรอเฮ้ยของรางวัลเดอะเบสมากครับทุกคน 10% ได้200 30% ได้400ตัว1ใบตัว3ใบเป็นเด็กไปเลยอะเมื่อเทียบกับอันเนี้ยที่เราต้องการเอาไปอัพกระดูกวิญญาณภายนอกว้าวครับปกติแล้วการตีพวกเนี้ยอาจารย์จะติดท็อปอยู่แล้วนะท็อป4นะครับท็อป4 5ไอ้นี่ตีไม่เต็ม100ด้วยเดี๋ยวขอตัวไปจัดทีมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันจางก็จัดทีมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
อย่างที่ว่าจานใช้เสียเย่นะแต่ว่าตอนนี้จานเปลี่ยนไลน์อัพบ้างเล็กน้อยนะโดยเลือกเป็นทวินเทลแล้วก็เป็นทางด้านของเขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นะครับเป็นบัฟดาเมจนะเสียเย่ครับนี่วงแหวนตามนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีม8ของเราที่จัดไว้พลังรวมเนี่ย7.9 ล้านไม่ได้อัพและแหวนเลยบางตัวดาวก็ไม่ได้มากมายนะครับ1ดาวก็มีโอเคเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าดาเมจเขาจะสร้างให้เราติดท็อปได้แค่ไหนปกติจะติดท็อป4ประมาณ4นาทีนิดๆนะดาเมจพวกนี้มาการเล่นครั้งแรกเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์พลาดอยู่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราเล่นเนี่ยนี่พลาดแรกครับพลาดแรกเลยอันนี้ต้องขอรีใหม่เพราะว่ามันบัฟผิดนะครับการเล่นเนี่ยไม่ต้องออโต้ก็ได้ไม่ต้องออโต้อ่ะปุ๊บบัฟนี้ต้องให้เสียเย่ครับจานอยากออโต้ไว้เพราะว่ากลัวเสียรอบมันเสียลาเยอะครับนี่ครับเอฟเฟกต์ทั้งหมดปุ๊บถ้ามันปาถูกตัวเนี่ยโอ้โหแทนที่จะปาตัวนี้เมื่อกี้กดคลิกให้มันไปไม่ทันนะครับตอนนี้สแต็กเสียเย่อยู่แค่12เนี่ยให้พอปา1เรื่อยๆครับนี่ไม่ได้กดสคริปต์แอนิเมชันไว้นะครับก็อาจจะยุ่งยากหน่อยอาจารย์ใหญ่ก็ออโต้4ครับโอ้แรงมากโอ้โหตีแรงจัดโอ้โหพลังกายแท้นี่มันขนาดนี้เลยเหรอเลเวลของ2ตัวนั้นเขาน้อยนะครับก็เป็นอะไรที่รับไม่ไหวเมื่อกี้คอนโทรลโอ้ยเราดูดเทิร์นได้นี่หว่าให้แอนนิ่งคุมเรื่องเลือดก่อนเราเรื่อยๆครับแรงมากนี่ถือว่าเป็นการเทสนะถือว่าแรงมากจริงๆครับเราอยู่ได้เพราะว่าเรามีแหวนแสนปีนะ2ตัวนี้เนี่ยเสียเย่แหวนแสนปี4วงนะครับแล้วก็ฐานะของตัวหัวแช่เนี่ยแหวนแสนปี2วงครับแต่ว่าถ้าเรียกว่าอมตะไหม2ตัวนี้ไม่น่าจะตายครับเฮ้ยพลังกายแท้นี่มันช่างน่าเกรงขามยิ่งนักได้แล้วครับจางเข้าใจว่าทำไมบางคนเนี่ยพลังเยอะมากแต่ทำไมตายเข้าใจละมันตีแรงมากเลยอ่ะตัวเนี้ยเราไม่มีบัฟของเพื่อนเนี่ยเมื่อกี้ถ้าคอนโทรลดีๆมันจะดีได้กว่านี้นะจริงๆเวลาเล่นแบบเนี้ยคอนโทรลลำบากก็ตีทีเดียวเลือดเต็มอ่ะ
ต่อให้ฝั่งตรงข้ามตีแรงแค่ไหนมาถึงเธอเราปุ๊บเราตีทีเดียวเลือดเต็มเห็นไหมสี่เยี่ยมมันก็เหมือนเป็นอมตะที่ไม่ตายอ่ะแต่ว่าถ้าทําให้100%ได้ยากอันนี้ถือว่ายากเลยไม่น่าจะได้ด้วยประมาณนี้นะครับโอเคถือว่าเห็นแล้วว่าไม่ไหวมันตีได้หมด3ครั้งนะครับ 75% นี่ก็ได้ครับรับของรางวัลแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับจานเป็นชาเลนจ์ตัวเองเสมอๆนะครับว่าต้องไปเอาให้ได้ 100% ให้ได้ได้ที่9ครับของรางวัลนะถ้าขึ้นมาเป็น 4-5 จะได้ไอ้เนี้ยเวล50อ่ะ2ลูกเฮ้ยได้นะ2ลูกถือว่าดีนะที่เหลือก็เป็นโอ้โหทำไมติดท็อปของมันกระจอกกระจ่อยจังโอเคก็พยายามที่นะครับ 81% ถือว่าตึงอยู่นะมันเปลี่ยนได้นะแต่พยายามเพื่อหัวใจแอนเดียก็ยากอยู่นะเต็มที่ถ้าอยากได้ต้องได้90กว่าเปอร์เซ็นต์อัพอ่ะได้81ก็ถือว่าแต่ของรางวัลมาแค่นี้ก็โอเคแล้วครับโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยโคตรอยากได้อยากได้เยอะมากนะโคตรอยากได้จริงๆครับมันออกยากเพราะว่าต้องทำเควสกิจกรรมที่เป็น DQ เมตาประจำเซิร์ฟนะครับถึงจะได้มามีอันนี้ได้อันนึงแล้วต้องพยายามคว้าอีกอันนึงจากอันนี้ให้ได้ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะเป้าหมายสำคัญก็คืออยากได้เหมือนกันอันนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางในการล่าของรางวัลนะครับมีของดีๆรออยู่อีกเพียบเลยนะกูรักแฮปฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกๆคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆหลายคนที่กำลังมองหากิจกรรมใหม่เล่นนะเฝ้ารออีกแค่นิดเดียวก็จะเข้าเซิร์ฟไต้หวันเหมือนกันประมาณ 15-20 วันโดยประมาณนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะมีอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้เดี๋ยวไล่ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับบ๊ายบายครับ